ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรู้ใจที่เราชิดไกลอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยให้เธอให้กลับมาฉันยังกับปฏิทินทุกคืนวันรอคำเดียวระยะจากที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้มีความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีอยู่หรือเปล่าเธอยังจำเรื่องราวในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวรอฉันแค่คนเดียวจะยังคงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมเธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่หรือเปล่าเธอยังดูรูปเราในวันวานอยู่หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวจะรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีโชคและน้องชอนที่2ค่ะพี่เป๊กเรารู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องชอนพี่เป๊กรู้สึกยังไงจากวันแรกจนถึงวันนี้คือจริงๆภูมิใจมากๆนะครับภูมิใจแบบในตัวน้องชอนมากเพราะว่าแบบแต่ละสัปดาห์ที่เราเห็นน้องชอนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบแฟนคลับแล้วก็คุณครูทุกคนภูมิใจนะครับก็ดีใจมากๆครับภูมิใจด้วยนะคะภูมิใจมากๆครับน้องชอนอยากจะบอกอะไรกับพี่เป๊กอยู่ด้วยกันนานนะเนี่ยคิดถึงไหมเนี่ยชอนอยากขอบคุณพี่เป๊กเพราะว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ดีที่สุดในโลกเลยครับครูทันเชิญค่ะครูทันเชิญค่ะ
จริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนซ้อมครูทันค่อนข้างกังวลใจมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เคยคอมเมนต์น้องเป๊กน้องชอนไปก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับแต่ว่าหลังจากข้ามคืนผ่านมาเชื่อว่าน้องชอนได้ฝึกอย่างหนักและวันนี้ก็ทำได้ดีมากและพี่ทันเชื่อว่าจงอย่าหยุดพัฒนาจบเวทีนี้แล้วเวทีที่ใหญ่กว่ารออยู่ต้องสู้ต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะครูฟ้าใสเชิญค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หล่อเพราะว่าจากเวลาหลายๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครูอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเด็กคนนี้มีความตั้งใจมากเท่าที่เรารู้เนี่ยน้องชอนต้องแก้เรื่องภาษาไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องการแสดงบนเวทีการเพอร์ฟอร์มวันนี้น้องชอนทำมาได้ดีมากคือน้องชอนดูมีความสุขดูสนุกเพราะฉะนั้นครูชื่นชมในตัวหนูค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากให้โอกาสน้องชอนเป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้นะคะพิมพ์ที่แล้วตามด้วยหมายเลข2ค่ะส่งมาที่411-1929มารุ้นกันค่ะว่าน้องชอนจะคว้าตำแหน่งเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้ไปหรือไม่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะพลังเสียงอันยิ่งใหญ่ที่เขาตั้งใจที่จะทำให้คุณผู้ชมประทับใจเขาที่สุดในคอนเสิร์ตนี้นะคะรออยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่อีกครั้งนึง